วัสดีครับเพื่อนๆทุกคนนะครับมาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับรายการ Forex Tech Thailand นะครับวันนี้นะครับเป็นวันอาทิตย์แต่ว่าไม่ใช่วันอาทิตย์ธรรมดานะครับเป็นวันอาทิตย์ที่มีความพิเศษนะครับคือเป็นวันอาทิตย์ที่หยุดยาวนะครับผมอยู่ในช่วงของวันหยุดยาวเนาะนะครับสำหรับบางคนนะครับเพื่อนๆบางคนที่ไม่ได้ไปไหนนะครับอยู่บ้านธรรมดาว่างๆนะครับวันนี้นะครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่พิเศษนะครับที่เราลองมาหาศึกษาหาข้อมูลนะครับรับคมความคิดนะครับรับคมความรู้กันนะครับวันนี้ผมเลยอยากจะแนะนำเว็บหนึ่งนะครับนั่นก็คือเว็บที่อยู่ตรงหน้าเพื่อนๆนี่เลยนะครับนั่นก็คือ Forex Factory นะครับเราไม่ได้ใช้เอาไว้ดูข่าวอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเรายังมีระบบเทรดอื่นนะครับมีตารางมีข้อมูลกระทู้นะครับที่เทรดเดอร์นะครับทั่วโลกเลยนะครับมีทั้งคนไทยด้วยเนาะนะครับที่เอาข้อมูลเกี่ยวกับการเทรดนะครับหรือระบบเทรดต่างๆนะครับมาไว้นะครับมาโพสต์กันในกระทู้นะครับผมเดี๋ยวมันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าครับผมเข้ามาในเว็บนี้นะครับก็แล้วก็เข้ามาหน้านี้เลยนะครับนั่นคือหน้าตารางข่าวนะครับให้ไปตรงนี้ก่อนนะครับไปตรงที่ฟอรัมนะครับผมนี่นะตรงฟอรัมนะครับฟอรัมตรงนี้นะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับไปตรงที่คำว่านะครับเทรดซิสเต็มนะครับกดเข้าไปเลยเนาะตรงนี้นะครับกดเข้าไป1ครั้งจะเห็นว่านะครับมีระบบนะครับเพียบเลยนะครับมาระบบเทรดต่างๆมากมายเลยนะครับส่วนตัวนะครับผมจะชอบดูตรงที่ว่ามีการโพสต์เยอะไหมนะครับผมจะชอบดูจำนวนตัวเลขนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นที่ผมชอบดูนะครับคือประมาณว่าถ้าเกิดมีคนโพสต์มีคนพูดคุยกันเยอะมันน่าจะเป็นระบบที่มีคนให้ความสนใจนะครับผมก็จะชอบเข้าไปดูนะครับอย่างเช่นผมลองเข้าไปดูตรงไหนดีสักอันหนึ่งเอาอันแรกเลยแล้วกันนะครับปุ๊บนะครับเว็บนี้มันจะมีความพิเศษตรงที่ว่าคือเขาไม่ได้มาแค่นะครับมาพูดเรื่องระบบให้เราฟังนะครับแต่ว่านะครับบางทีอ่ะก็จะมีนะครับเกี่ยวกับพวกอินดิเคเตอร์ให้ด้วยนะนะครับผมลองเลื่อนลงมาที่มีใครแจกอินดิเคเตอร์ไหมนะครับหน้านี้ยังไม่มีนะครับแต่ว่าส่วนมากหน้าหลังๆอาจจะมีนะครับเขาก็จะพูดกันเกี่ยวกับว่าพวกอินดิเคเตอร์นู่นนี่นั่นนะครับผมแล้วก็นะครับอันนี้บอกว่าให้ไปดูที่โพสต์นี้ด้วยนะครับลองเข้าไปดูนะครับนะครับระบบเทคนิคนะครับซึ่งเราก็สามารถลองศึกษาดูได้นะครับก็จะมีนะครับมาพูดกันนะครับเป็นกระทู้ที่ดีมากๆเลยนะครับเนี่ยครับในผมก็เจอแล้วนะครับอย่างนะครับส่วนมากนะครับที่เขามาโพสต์กันนะครับเขาก็จะมีอินดิเคเตอร์แจกด้วยนะครับตอนนี้ผมก็เจอแล้วก็แจกอินดิเคเตอร์ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ชอบนะครับหรือสนใจในเรื่องของอินดิเคเตอร์นะครับมีระบบเทรดมากมายเลยนะครับผมในเว็บนี้เนาะนี่ครับก็เราก็สามารถเลือกดูได้นะครับบางระบบนี้เราก็สามารถอ่านดูได้แต่ว่าเพื่อนๆบางคนอาจจะบอกว่าไม่เก่งนะครับภาษาอังกฤษเลยนะครับทำไงนะครับบางระบบเราก็สามารถที่จะนะครับเข้าไปนะครับตรง Google นะครับมันจะมีให้เราแปลภาษาอยู่ด้วยนะเนี่ยครับแล้วก็กดตรงนี้เนาะแล้วก็กดแปลส่วนมาก Google เราก็จะแปลให้นะครับแล้วเขาก็มีอินดิเคเตอร์แล้วก็ลองเปรียบเทียบกันดูนะครับจะเห็นว่านะครับเว็บนี้นะครับมีระบบเทรดมากมายเลยนะครับซึ่งส่วนตัวครับผมชอบมากๆเลยนะครับชอบมาดูนะครับเพราะว่าระบบเทรดใหม่ๆนะครับหรือว่าสภาพตลาดทุกวันนี้มันก็จะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ต้องมาศึกษานะครับต้องมาหาข้อมูลดูเหมือนกันนะครับว่าจะว่าทุกวันนี้นะครับเขาคิดอะไรกันยังไงนะครับบางอย่างนะครับผมไม่ได้อ่านแค่ว่าเฮ้ยมันมีระบบเทรดหรือว่ามีอะไรนะครับแต่ว่าบางคนนะครับเขาก็จะให้เกี่ยวกับแนวคิดนะครับหรือว่า mindset นะครับซึ่งไอ้ตัวนี้มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากนะครับการที่เรารู้นะครับเทคนิคอย่างเดียวไม่พอนะครับแต่ว่ามันสามารถบางข้อมูลบางความรู้มันสามารถเปลี่ยนเราได้เลยนะครับเพียงแค่บอกคำพูดไม่กี่บรรทัด นะครับแล้วทำให้เราสามารถที่จะทำกำไรได้ง่ายขึ้นนะครับผมหวังว่านะครับคลิปวิดีโอสั้นๆนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะครับที่กำลังหยุดยาวนะครับใครที่เดินทางไปไหนนะครับก็ขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับผมขอให้พบกับความสุขในช่วงวันหยุดยาวนี้นะครับขอขอบคุณที่เพื่อนๆนะครับติดตามรับฟังคลิปนี้จนจบนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม